บักกะบูดอททีวีทีเทคออนไลน์วันนี้มีเรื่องราวของภัยใกล้ตัวอย่างอาชญากรรมทางไซเบอร์มาฝากกันค่ะปัจจุบันการถูกหลอกลวงผ่านโลกออนไลน์มีข่าวคราวออกมาให้เราได้เห็นอยู่ทุกวันซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียในทรัพย์สินตามมาไม่น้อยโดยความรู้เท่าไม่ถึงการหรือความปลอดภัยในโลกออนไลน์ที่มีไม่มากพอนางสาวไมล่าปิลาโอผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาดศูนย์วิจัยเทรนเล็บบริษัทเทรนไมโครเปิดเผยว่าสถานการณ์ภัยคุกคามไซเบอร์ทั่วโลกและในประเทศไทยยังคงรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะมัลแวร์ที่เรียกค่าไถ่หรือแรนซัมแวร์ขณะนี้อาชญากรไซเบอร์ยกระดับความสามารถการโจมตีเจาะเครือข่ายได้ทุกระดับหลายระบบปฏิบัติการทั้ง Windows, Mac และล่าสุดสมาร์ททีวีมากไปกว่านั้นคือจากเดิมที่ติดเพียงเครื่องเดียวกลายเป็นสามารถติดข้ามเครื่องได้แล้วในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาจำนวนแรนซัมแวร์ทั่วโลกเพิ่มขึ้นมากถึง 172% มูลค่าความเสียหายที่มีการจ่ายเพื่อไถ่ข้อมูลคืนราว209 ล้านดอลลาร์ทั้งยังมีอีเมลหลอกลวงแพร่กระจายทั่วโลกมีเหยื่อมากกว่า 22,000 รายมูลค่าความเสียหายกว่า 3,000 ล้านดอลลาร์อาชญากรไซเบอร์มีการพัฒนาการและเข้ามาโจมตีในหลายรูปแบบมากขึ้นดังนั้นการระมัดระวังและมีระบบป้องกันความปลอดภัยก็ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนควรหันมาศึกษาเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะคุณผู้ชมที่สนใจข่าวสารด้านเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลก็สามารถติดตามข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ในรายการ T-Tech แฟนเพจ T-Tech และ bugaboo.tv ค่ะ T-Tech